Let's roll สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะนายโจโจ้จีมาประจันภัยครับและวันนี้เราก็อยู่ในแถวแถวเรือครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นเครื่องบินโอ้ยบินนั่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 นทริชหรือเปล่าทริชนั่นทริชใช่ไหมเอาละดูมาว่าเราจะนัดโจทาโร่ไว้โจทาโร่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้เล่นในขณะนี้ผมกำลังไม่อยู่ไม่ใช่เวลามาสารคดีเราต้องรีบขึ้นเครื่องบินนี่เหยียบหัวเลยอะหยิบหัวตาเลยอ่ะเรามีเวลาไม่มากแล้วฉันอุตส่าห์ติดต่อมูลนิธิสปีดวากอนช่วยเหลือเราให้เราเนี่ยนำยานเครื่องบินไปไล่ล่าทริสเพราะดูเหมือนทริสจะลุ่มหลงอยู่ในความมืดมิดทั้งที่พวกเราจะพยายามจะช่วยแต่นางก็หนีเราไปทริสนั่นทริสใช่ไหมทริสเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆอย่ามองว่าเดี๋ยวนี่มันนายในสุดอย่าบอกนะว่าข้าฝากชื่อจาจาวิริบิงข้าอะไรแต่ได้รับตัวช่วยจากมูลนิธิที่สติเวกองเพราะตัวตีข้าสร้างมาจากดาวนาบูข้าสร้างไม่ถนัดภาษามนุษย์แค่นี้คือเครื่องบินจากดาวนาบูเอาละเด็กๆทุกคนดูเมื่อว่าเราต้องขับยานกันแล้วเอาละทุกท่านเดี๋ยวโจทาโร่จะเป็นปีกซ้ายเดียโก้จะเป็นปีกขวาถ้าเกิดไม่เห็นศัตรูแล้วก็แจ้งมาด้วยจ้าจ้าขับยังไงขอตั้งเป็นโยเอสไปแล้วได้แล้วขึ้นแล้ววู้ฮู้ฉันไม่รู้ว่าเจ้าทริชนั้นมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าพวกแกเห็นแล้วก็บอกฉันนะเข้าใจไหมแค่อย่าบอกอะไรให้ฟังนะขับรถฉันเนี่ยก็ขับไม่เป็นแล้วแกคิดว่าฉันขับเรือแบบนี้เป็นหรือเปล่านั่นใช่ศัตรูหรือเปล่ายิงแล้วใช่ไหมระวังมันยิงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะชูนะโอ้ยจะจบตัวเอาจบเลยดูมาว่าศัตรูคนนี้มันอันตรายเหลือเกินเอาละนายก๊อปปี้ยานของฉันแล้วก็วางไปเลยเรามีศึกที่ต้องจัดการกันนายนำผู้หญิงใจร้ายมาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราเรียกลูกทีมของเรามานะตามหาทริชอูล่าให้ได้12นาฬิกาเฮลิคอปเตอร์ยิงเลยยิงศัตรูล่วงไว้เฮ้ยเอ้าเดียโก้ทำไมกันตอนนี้เดียโก้มันกลายเป็นศัตรูแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทริชูนาเอาละทริชูนายอมจำนนซะเธอควรที่จะมาอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เขาร่วมไปฝั่งนู้นเข้าใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงเราจะส่งคนไปเจรจาปวดนะเนบฉันรู้ว่านายชอบสาวสวยนายมีเสน่ห์ในการพูดคุยกับผู้หญิงแล้วก็นายไปคุยเลยไปโอ้โหน้องสาวสะโพกเท่าไหร่เลยจ๊ะโอ้โหไอ้ฟ้าเอ้ยใครโจทาโร่ไปใจฟังมังงันหัวแตกจบเลยอับดุลไปเจรจาเร็วผู้หญิงก็ต้องยอมสยบต่ออับดุลต่อยเฉยมันต้องเป็นฉันแล้วสินะทริชอูน่าฉันมาเพื่อต่อรองฉันจะยอมฉันฟังขอเสนอก่อนดินี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเธอจะไม่กลับมาอยู่ฝั่งฉันอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าเป็นเพราะฉันจัดการฆ่าเดียโบโลเธอเลยโกรธแค้นที่ฉันฆ่าพ่อเธอแมนบอกแต่ฉันจะบอกอะไรให้ฉันคือพ่อของแกเอาเพื่อเป็นทางออกที่ดีมูลนิธิสปีดวากอนจะเรียกเงินค่าชดใช้ให้สำหรับการตายของพ่อของเธออ่าพอไหมก็ดูพิจารณาก่อนนะเฮ้ยใครก็ได้มาเอาดับไฟดิโอ้เงินนี่ไม่ใช่น้อยๆนะเดี๋ยวเงินไอ้บ้าเอ้ยเธอไม่สนใจเงินอย่างนั้นเหรอแล้วเธอสนใจอะไรการ์ตูนวาย3เล่มครับโอ้
การ์ตูนวายสามเล่มนี่ไงการ์ตูนวายสามเล่มเอาไปเลยเอาไปเลยชั้นสองการ์ตูนวายก็แล้วเงินก็แล้วถ้าเกิดว่าไม่สนใจราชินีนึกออกแล้วฉันเสนออิสรภาพจากการที่เธออยู่กับแม่ของเธอในขณะที่เรารอเนี่ยเงินภาษาอังกฤษว่าอะไรมันถ้าร้อนเงินโอ๊ยในที่สุดพวกเราก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะเป้าหมายของเราทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีพวกเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่ทว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าหนึ่งในพวกเรานี้อาจจะเป็นตัวร้ายในอนาคตก็เป็นได้เอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับโจโจ้จีมอสผจญภัยเขาต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้พี่ประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยและคอมเมนต์ว่าเล่น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 วันเสาร์อาทิตย์นะครับ